สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายสินสิพามาพบกับเกษตรอ้อยเอแงเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สว่างสวยบ่มีเมฆบ่มีขี้ฝ้ามีแต่แดดอ้อยต้อยเอาอีกละยายสินสิพามาเบิ่งปู๊นเห็นงอกแงกงอกแงกอยู่ 2-3 คนโหบักทั่วผู้ก็แก่แล้วตัวนี้เนาะกินแต่ตำบักฮวงเด้อเป็นจังไดเฮ็ดหยังเก็บบักบุกจ้าอู้เก็บบักบุกพุ่นน่ะอู้ได้หลายไปเนาะนี่เนาะได้หลายล่ะจ้าป๊าบเต็มท้องผุยแล้วจ้าน่าจุ๊บสมัยเก็บสมัยเก็บเก่งครับเถอะบ่นี่เบิ่งเด้เก็บบักบุกจ้าเก็บบักบุกพุ่นเบิ่งเด้นี่ป๊าบถูกๆค่ะนี่ฮาดอ่ะบักผุยอ่ะป้าตู้สิแบกไว้บนนอนนี่เนาะบ้าเก็บที่มองใดเนาะนี่เก็บที่มองใดโอ้ยอยู่หน้ายายสินหน้าตาบัดที่สวนเกษตรอ้อยเงาะเอแง่สิแม่นจ้าโอ้ยกินทั่วดินกินข้าวโคตรบาดนี่ถึงข้าวกินบักบกสิบาดนี่จ้าถ้าไปเก็บมันสิเน่าไปเก็บสิเน่าบนนะเป็นได้ไม่ด่าได้หลายไปเนาะน่ะเนาะได้หลายแล้วพวกพอวัดแล้วก็มุ้มเบามุ้มเบายันทุ่มหยาบกันแล้ววะคือนี่แหละจ้าวัดก็ย่านคนญาติย่านหมู่ญาติพุ่นน่ะหาเอาคือหาเฮ็ดพอเถอะนี่เจ้าแม่นะจุ๊บโอ้ยมันหลายคักหลายมันหลอนแล้วแล้วเหลียวบ่เห็นมันอยู่ใต้แอ่นผักเพิ่นมีผักเกษตรเพิ่นอันเกษตรย่อยแย่ๆเพิ่นมีตามันแนวอยู่แนวกินเด้อจ้าเนี่ยเต็มอยู่ยอดผักฟังเนาะต้องลกใหญ่เพิ่นจ้ําว่าโอ้ยมาได้จ้าไว้ดีหลายติเอิ้นหมูก็เก็บเห็นทําตาบอกให้มาเก็บบักบกพะนาว่าลกหญ้าออกซะบ่ลกก็บ่เห็นบักบกจ้าโอ้ยบ่แม่นไว้ดีเด้อมันอยู่ใต้หญ้าเนาะอันบ่ลกหญ้าก็บ่เห็นเนาะโอ้ถ้าลกหญ้าออกแล้วแดงจึ้งขึ้นจ้าจุ่มหัวแล้วเบิ่งดูอวยหน้าเข้ากันเนาะกว่าโอ้ยได้2ซั่นเด้อแม่ดาว่าหลายวันก็เสียวว่าซั่นมื้อนี้เนาะ2ซั่นเด้อจ้ามื้อนี้เสียวหลายวันอยู่บ่เอ้าให้บักบกแล้วยังเสียวหลายวันนี่ติแม่ดาก้าเจ๊งะพวกเบิ่งดูแล้วก็พอเก็บแน่เว้ยพวกแน่กันแล้วบ่เอาเก็บเอามาไปตั้งที่เด้อมาหั่นเบิดแล้วบ่แม่มันเบิดแล้วไปยะวัดจังซะหยังไปวัดไปย่านหมู่ญาติไปเลยพูล่ะน่าจบถือถงแลนไปทางนั้นแล้วทางนี้ก็หลายพุ่นนะแล้วพวกโอ้ยมาทางนี้สิพาทางนี้พาไปเบิ่งหน้านะเล่าทางนี้แล้วอักเอาแล้วมาปากแม่นบัดติน้ำล่องคามื้อนี้ก็แม่นบัดเลยติเด้อน้ำล่องคามื้อนี้อันมื้อนี้มื้อนี้จ้าคาเพิ่นก็บ่ทันได้เก็บขายนอแดงจึ้งครึ่งอยู่ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อจ้าโอ้ยแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งพวกแล้วลอยมาทางนี้เหรอมาเด้อจ้าเด้อทางนี้ก็หลายค่ะก็หลายอยู่ใต้ห่มคาเนาะพี่น้องมันเป็นนาทีเด้อจ้ามันเป็นกกบักบกอยู่หม่องนี้ยายสินก็เลยเอาคามาปลูกไว้มาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวยายสินสิพาย่างให้เบิ่งข้างนั้นน่ะอีทางแล้วอักเอาผู้เดียวแม่แล้วบ่ปากบ่ติงน้าเป็นจังได๋ได้ทองเมดาไปดนเฮ้มค่าข่อยแปนอีลินเพิ่นสิได้เสียค่าแรงเงินให้อีเด้อบัดนี้ค่าเพิ่นดกหญ้าให้เนาะพี่น้องเมมเพื่อแล้วอักเอาอยู่ทางพี่นั่นน่ะแล้วอักเอาเป็นยังไงโอ้ยพ่อบ่หลายปวดปวดผู้หลายปวดบ่ผู้นึงมาล้างเด้อเราได้ผงในปุ๋ยแล้วเรานั่นน่ะเรามาลอยเอาทางนี้ผู้เดียวรอดเนาะพี่น้องเนี่ยก็มองเลยวะเปลี่ยนก็มองนะโอ้เปลี่ยนก็มองเลยพี่น้องสวนคายะสินน่ะเพราะว่าเก็บบักบกเนาะถ้าบ่เก็บบักบกก็สิบ่บ่เกี่ยงบ่คนจ่อยพุ่นน่ะเอ้ยถุงมือก็บ่ใส่ติเจียวใส่แหงได้เขียเขียนหญ้าก็บ่นงเนาะได้เขียเขียนหญ้าก็บ่นงพุ่นน่ะมาล้างรถแล้วน้ำกลบุ่มๆมาเนาะแหงแบนดินลินเลย
สวนข้ายะศิลป์บัดนี้โอ้ยได้ได้ประโยชน์2เท่าเลยพี่น้องแต่ว่าบักฮุ้งบักฮ้อยตกกระโหลกเบิดเลยพี่น้องเดี๋ยวเออเสียกันเบิดเลยตกกระโหลกเบิดเขาก็มีได้ล่ะหิวเขาแล้วพี่น้องเออพี่น้องคอยพี่น้องคอยแล้วเบิ่งบักผิดยะชินตายเอเล่มาเลยมันตกละโลกแล้วพี่น้องเนาะบักฮุ้งบักหอยตกละโลกเบิ่งว่าเหี่ยวตุสุตะสาเบิดเอาเอาเอาได้สองประโยชน์ได้ประโยชน์สองต่อแล้วยะชินมือนี่ได้กินทั้งหมดบกสวนข้ากับแปนดีแท้เนาะดีแท้พ่อ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 ทั้งเนี่ยพ่อยุ่งยาเย็บเย้ยพ่อคนดีหลายพวกในมือถุงมือกับมันใส่เปล่าหลายจะมาอะไรอย่างไรคนส้มเจ็ดเพชรพอเนาะอู้ปวดมาจบแล้วก็ไว้เอาเป็นไงเป็นไงทั้งเนี่ยทั้งนี่หลายบ่ฟังนี่หลายบ่โอ้ยผุนพอวันเราไปดังไฟอุดยุ่งให้แล้วโอ้ยดังกระดังทั้งนั้นล้มมาทั้งนี่ได้บาทเนี่ยมาเห็ดยังไม่มาดังไฟแน่กับใครโอ้ยพอวัดจับคือพอดังทั้งพูดเอ้ยพี่น้องเอ้ยพวกน้องอูดยุ่งให้ซุ้มไม่เก็บบกบกพอดเอาวันนี้ยายสินพามาพบกับเกษตรอ้อยเงาะแง่ซ้ำนี่ก่อนนะคะเนาะเกษตรทั่วที่ทั่วแดนยายสินสิบว่าได้บกบกน้ำยายดายายดาสิเก็บหีจากเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบชิมนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดซีรีส์ตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี